รักษาความสงบนะครับเตรียมดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดสถานที่ราชการโดยพบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกปปสกับพักประชาธิปัตย์จึงสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องเอาผิดเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่พร้อมกันนี้เตรียมชี้แจงต่อสถานทูตถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่และยืนยันว่าจะไม่มีการสลายการชุมนุมแน่นอน รอ้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้ในการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอประกาศจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากมีการบุกรุกสถานที่ราชการโดยจะใช้กำลังตำรวจจับกลุ่มทันทีตามพรากฉุกเฉินพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมทำหนังสือแจ้งสถานทูตทั่วโลกและสื่อมวลชนให้เข้าใจการทำงานของสอรอสอเพราะว่าผู้ชุมนุมมีพฤติกรรมทำให้ประเทศไม่สงบแต่ยืนยันจะไม่มีการสลายการชุมนุมอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างไปบุกลุกบ้านน้ธตงตีคนหนึ่งแล้วจะเข้าไปตำรวจก็จะจับความผิดซึ่งหน้าโทษจำคุกสองปีถ้าสู้ตีป้องกันต่อสู้ขัดฝังและยังไม่ยอมกลับผมจะเอากำลังไปโล้มออกจับอย่ามาหาว่าสลายมอบนะคนประเด็นงกันไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเป็นแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้ ด้านนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกนัรมัฐมนตรีที่ปรึกษาสอรอสอนะครับเตรียมวิจารณแบ่งกลุ่มทํางานในสอรอสอเพื่อติดตามคดีให้เร็วยางอย่างรวดเร็วและจะหาหรือมมาตราการดูแลสถานที่ราชาการหลังจากที่มีการเปิดพื้นที่ให้เข้าทํางานและหากยังมีผู้ชุมนุมปักหลักชุมนุมอยู่ก็จะใช้กฎหมายเข้าดําเนิกนการนอกจากนี้ยังมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่ากลุ่มกปป,ปอสอและพรรคประชาธิปัตย ต้องการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งได้เตรียมให้พักเพื่อไทยร่างคำร้องส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าเข้าข่ายมาตรา68หรือไม่เพราะว่าพฤติกรรมชัดเจนมีการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งรวมถึงการขัดขวางไม่ให้มีการสมัครเลือกตั้งใน8จังหวัดโดยสิ่งเหล่านี้ถือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ด้านพันธมตโรกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีข้อมูลหลักฐานทั้งที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของผู้ก่อเหตุยิงปะทะที่แยกหลักสี่เมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยหลักฐานดังกล่าวจะเตรียมส่งให้ศาลเพื่อขอออกหมายจับพร้อมกับเร่งรัดคดีกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26กมกราคมและการเลือกตั้งทั่วไปสองกุมภาพันธ์รวมทั้งสิ้น34คดี